สวัสดีครับผมคุณพลนะครับวันนี้มาเข้าเรื่องของการทำภาพ JPEG Preview สำหรับ Vector Stock โดยเฉพาะนะครับเนื่องจากว่าเว็บนี้นะครับต้องการภาพ JPEG Preview ที่มันแตกต่างจากเว็บอื่นนะครับจริงๆแต่ละเว็บมันก็จะว่าไปมันก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับแต่เว็บอื่นเนี่ยเราเซฟไปที่ขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะครับ20ล้านพิกเซลหรือว่า25ล้านพิกเซลก็ได้นะครับแล้วเราสามารถส่งได้ทุกเว็บแทบจะทุกเว็บเลยนะครับแต่มีเวกเตอร์สต็อกที่เดียวนะครับที่ต้องการขนาดที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันผมเริ่มจากการใช้เครื่องมือ crop นะครับเครื่องมือ crop คือตัวนี้นะฮะหรือว่ากดตัว C ก็ได้นะครับมันก็จะมีให้เลือกแบบนี้นะครับผมใช้ตัวนี้นะครับW คูณ H resolution นะครับก็คือความกว้างคูณความสูงหรือความยาวนะครับก็ใส่ตัวเลขเข้าไปเวกเตอร์สต็อกต้องการภาพ JPEG Preview ขนาดที่380พิกเซลนะครับคูณ400พิกเซลคือต้องขนาดนี้เป๊ะเลยนะครับไม่งั้นจะส่งไม่ได้ช่องนี้ก็ใส่ไป72 72กด enter หนึ่งทีปุ๊บนะครับเสร็จแล้วก็ลองเปิดภาพขึ้นมานะฮะครับผมเลือกที่ภาพนี้ปุ๊บเปิดเข้ามาภาพนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่ขนาดที่ใช้เนี่ยมัน380นะครับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องโดนตัดด้านข้างไปแบบนี้อยู่แล้วนะครับเวลาผมกดตัว C เนี่ยมันก็จะกำหนดขอบเขตไว้ให้เลยตามค่าที่เราเซตไว้นะครับมันก็จะโดนตัดไปแบบนี้นะครับก็ส่งได้นะครับเวกเตอร์สต็อกเขาไม่ซีเรียสนะครับพอเนื้อหาของภาพเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันก็ยังอยู่นะครับเป็นภาพ preview นะกด enter ไป1ทีนะครับแล้วก็ยืนยันกดเครื่องหมายถูกไปนะครับมันก็จะได้380คูณ400พิกเซลนะครับผมทีนี้ในกรณีที่เราต้องการขอบเขตให้มันแคบลงมานะครับสมมติว่าเราต้องการแค่นี้นะครับเรากดตัว C เป็น1ทีปุ๊บคลิกก็ได้นะครับคลิกไปบนอาร์ตบอร์ดทีหนึ่ง นะครับก็ผมจะเปลี่ยนขนาดขอบเขตของมันนะครับพยายามเลือกด้านบนนะครับซ้ายขวาหรือไม่ก็ด้านล่างตรงนี้นะครับอย่าย่อโดยการเลือกตรงนี้แล้วย่อมาเพราะอะไรพอไซส์มันจะเปลี่ยนนะฮะคือผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกันว่ามันทำไมถึงเปลี่ยนนะครับเนี่ยเวลาผมย่อนะสังเกตตัวเลขตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนมันจะกลายเป็น400คูณ380พิกเซลบางทีเราไม่รู้ตัวนะครับเซฟไปเซฟมาไซส์เพี้ยนซะงั้นนะครับให้ใช้ตรงนี้แทนนะครับมันจะย่อไซส์โดยที่ขนาดไม่เปลี่ยนนะครับ380คูณ400เหมือนเดิมนะแล้วเราก็ใช้เมาส์เนี่ยเลื่อนเอา
คลิกที่ภาพแล้วก็เลื่อนนะครับเอาให้มันอยู่ตรงกลางนะครับนะแบบนี้ก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูภาพนี้นะครับคือถ้าเป็นแนวสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือใกล้เคียงเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่บางคนจะสงสัยว่าคือถ้าเป็นภาพแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมันจะโดนตัดแบบหายไปเยอะเลยนะครับเราจะทำยังไงมันส่งได้ไหมนะครับจริงๆมันก็ส่งได้นะครับสมมุติว่าผมใช้เครื่องมือครอปนะอ่ะวิธีเดิมแบบนี้นะครับส่งไปแบบนี้เลยได้นะครับส่งได้นะครับเขาไม่ได้ว่าอะไรนะครับแน่นอนมันต้องโดนตัดอยู่แล้วด้านข้างเพราะว่าเขาต้องการไซส์แค่นี้แต่งานเรามันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหรือว่าเราจะกำหนดขอบเขตที่แบบให้มันเฉพาะมากขึ้นให้มันดูใกล้ขึ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครอยากจะเอาให้มันเห็นเนื้อหาครบนะครับก็ได้นะเราก็เอาเฉพาะส่วนที่มันสำคัญของภาพไปนะครับผมประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าอยากเอาให้ครบเลยจริงๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องสร้างไฟล์ใหม่สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเราใช้แบบนี้ก็ได้นะครับกด Ctrl A Copy นะครับ Copy แล้วเอาไปวางในหน้าใหม่นี่กด Ctrl T นะครับย่อแล้วเราก็จัดให้มันครบเลยนะครับแล้วมาไว้ตรงกลางแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่มันจะเหลือพื้นที่ด้านบนกับด้านล่างเนี่ยเยอะหน่อยแต่ภาพเราจะเข้ามาครบนะครับแล้วก็ขนาดก็เป็นไปตามที่กำหนด380x400นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวที่เราเซตเอาไว้นะครับขนาดครอบของมันเนี่ยนะครับเราเซฟเอาไว้ได้นะครับเลือกที่ตัวนี้ New Crop Preset นะครับแล้วก็กดโอเคกดโอเคคือเวลาปิดโปรแกรมไปแล้วเนี่ยนะครับเวลาปิดโปรแกรมไปแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่นะครับมันจะเซฟไว้ตรงนี้เลยนะครับปิดโปรแกรมเปิดมาใหม่เราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยเพราะเราเซฟไปแล้วนะครับไม่ต้องไปตั้งใหม่ทุกครั้งนะครับก็โอเคครับก็เนื้อหาตอนนี้ก็มีเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ